มาช่วงสุดท้ายข่าวฟ้าวันใหม่ครับพี่บงครับครับน้องสันติสุขครับมีรายงานข่าวด่วนเข้ามานะฮะว่าขณะนี้นายกประยุทธ์กำลังเดินทางไปไหว้พระแก้วมรกตและศาลหลักเมืองก่อนที่จะเข้าทำเนียบรัฐบาลเออแต่ก่อนนายกไปไหมมีนายกคนไหนไปทำอย่างนี้ก่อนเข้าทำเนียบครั้งแรกไหมไม่แน่ใจนะไม่มีนะไม่มีส่วนใหญ่เขาไปไหว้หลังจากนี้ใช่ไหมใช่ฮะเวลาเขามีความทุกข์เวลาเขาแก้ปัญหาไม่ได้เวลาถูกฝ่ายค้านอภิปรายเขาก็ไปขอพระบารมีให้ช่วยอันนี้ท่านไปเริ่มต้นที่นั่นเลยฮะให้เป็นสิริมงคลก่อนเลยถูกต้องฮะช่างภาพนักข่าวก็คงตามกันไปเพียบเลยนะครับอ่ะมาดูเรื่องใหญ่ๆเรื่องที่ถือว่าเป็นนโยบายของคสช.นะฮะในการที่จะรักษาทรัพยากรธรรมชาติครับเอาไว้นะให้ลูกให้หลานได้ใช้กันปรากฏว่าในทุนเข้าไปฮุบตอนนี้ของแนวหน้ายังตามต่อนะครับวันนี้ไปที่อุบลก่อนหน้านี้สรุปสั้นๆที่ไหนนะปากช่องปากช่องนะฮะปากช่องที่ขนงพระขนงพระนี่โอ้โหเจอแบบบิ๊กๆทั้งนั้นเลยของนายตำรวจนะฮะไปฮุบที่ของการนิคมครับหลังจากสร้างคือลำตะคองนะแล้วก็ไปที่จังหวัดเลยนะฮะที่จังหวัดเลยก็ไปฮุบที่ดินเหมือนกันนะครับแล้วนี่มาที่อุบลนะฮะคือคณะทำงานของพี่หมายพี่หมายนี่ได้รับมอบหมายในพื้นที่อีสานว่าโดนลุกไปประมาณสักล้านกว่าไร่พี่หมายนี่คือพันเอกสมหมายใช่ฮะที่ไปลุยกับมาเฟียมีอิทธิพลแล้วถูกขู่ด้วยถูกขู่ขู่ทหารว่าให้ตั้งการสูงๆนะตั้งการสูงๆนะฮะว0ว4นะฮะของพี่หมายเพิ่งยึดคืนมาได้ 50,000 ไร่เรียกพี่หมายเนี่ยเหมือนสนิทเลยนะจากนั้นเหมือนเราต้องตีซีไปก่อนแล้วคนดีคนดีท่านทำงานเก่งคนดีเราต้องเชียร์นะฮะตอนนี้ของพี่หมายนี่ยังไม่ได้ไปอุบลแต่ปรากฏว่าชาวบ้านมาร้องเห็นทำงานจริงไงเห็นทำงานจริงชาวบ้านมาร้องคสช.ครับให้ช่วยด้วยเพราะว่าที่อุบลประมาณ 1,600 ไร่นะฮะที่มันน่าเกลียดที่สุดต้องเส้นที่สุดคืออะไรครับนะฮะไปออกโฉนดนะฮะกลางลำน้ำมูลกลางลำน้ำมูลเลยเหรอครับลำน้ำมูลโอ้โหแล้วมันแม่น้ำอ่ะมันออกโฉนดได้ไงแม่น้ำในอีสานใหญ่ๆคือแม่น้ำมูลกับแม่น้ำชีนอกเหนือแม่น้ำโขงใช่ไหมฮะครับนะฮะลำน้ำมูลเนี่ยเวลาหน้าแรงใช่ไหมฮะน้ำมันจะลดแล้วตรงกลางจะเป็นสันดอนคนก็ไปตั้งเพลิงขายส้มตำขายตำบักหุงขายข้าวเหนียวไก่ย่างให้คนที่มาเที่ยวให้คนมาเที่ยวกันนะครับนั่นก็คือแบบเขาจะทำเหมือนพัทยงพัทยานั่นแหละพอหน้าน้ำน้ำก็มาสิน้ำก็มาชาวบ้านก็จะปลากินพอน้ำแรงชาวบ้านก็ไปปลูกผักปลูกหญ้าคือไม่ใช่ของใครนะฮะของสาธารณะของสาธารณะวันดีคืนดีนะฮะนักการเมืองที่อุบลนะฮะไปออกโฉนดที่สันดอนนั่นน่ะไอ้ตรงนั้นน่ะตรงนั้นออกโฉนดโอ้มันอมหิตมากเลยไปออกโฉนดชาวบ้านเข้าไปทำมากินไม่ได้ดิเป็นโฉนดเลยเหรอเป็นโฉนดเลยพอออกเสร็จสับเรียบร้อยนะฮะเอาโฉนดเนี่ยไปตึงธนาคารด้วยแล้วธนาคารก็รับเหรอธนาคารรับธนาคารไม่มาดูเลยเหรอไม่ดูไม่ดูเขาดูอย่างเดียวไม่ดูว่านี่มันทับน้ำนะมันอะไรนะแล้วธนาคารนี้ไม่เอ๊ะเขาดูแต่ว่ามันเป็นครุฑแดงหรือเปล่าถ้าเป็นครุฑแดงเนี่ยเขาเอาหมดไอ้ใครออกโฉนดให้นะเนี่ยต้องไปตามนะยังไงฮะมันก็เจ้าหน้าที่ที่ดินว่าไปออกเยอะไหมออกโฉนดคือมันมีทั้งที่ทำกินที่เป็นของชาวบ้านที่เขาจัดสรรให้ชาวบ้านนะฮะสร้างเขื่อนสร้างอะไรนี้นะครับแล้วก็ในทุนเนี่ยก็เข้าไปลุกไปซื้อมาบ้างไปบีบบังคับเอาบ้างชาวบ้านได้แค่กรรมสิทธิ์ทำกินนะฮะแต่ว่าไม่มีกรรมสิทธิ์ในการที่จะได้ที่ดินของตัวเองเป็นโฉนดแต่พอนักการเมืองเข้ามาปุ๊บก็ไปออกโฉนดได้มันฮุบเลยฮะที่สำคัญก็คือว่ามีการเวรคืนแถวนั้นนะฮะครับเขาก็เอาที่หลวงเนี่ยแหละฮะไปขอค่าเวรคืนด้วยด้วยขอค่าเวรคืนได้อีกต่างหากนะโอ้นี่มันหากินอะไรขนาดนั้นเนี่ยไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะทางพันตุลเอกสมเจตหอมปรางรองผู้การตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีท่านบอกว่ากรณีดังกล่าวนี่คือเข้าข่ายฟอกเงินต้องยึดทรัพย์แล้วก็เพิกถอนเอกสารสิทธิ์ครับทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็เรื่องก็มาถึงหูทางพี่หมายละพี่หมายบอกว่าโอ้ยได้ยินแล้วพี่หมายสั่งเลยนะสั่งเลยว่าให้เจ้าหน้าที่สืบสวนชำนาญการพิเศษนี่นะครับลงไปที่อุบลราชธานีด่วนครับเนื่องจากว่าเป็นตระกูลนักการเมืองดังดังมากถ้าเอ่ยชื่อเอ่ยนามสกุลมันต้องเอ่ยชื่อหรอกน้องเสนสุขเอ่ยนามสกุลมาน้องเสนสุขต้องรู้เลยนะว่าเป็นใครเหรอในข่าวระบุไหมในข่าวระบุไม่ได้กลัวโดนฟ้องสิเพราะตอนนี้แนวหน้าก็หลายคดีแล้ว แต่ว่าถ้าสมมุตินะเราบอกใบ้อักษรย่อได้ไหมเออได้อักษรย่อนะบอกแล้วก็ไม่รู้หรอกส่วนใหญ่เอาแค่นามสกุลนะครับเพราะว่าตระกูลเขาใหญ่แล้วก็เขาเป็นส.ส.เป็นนักการเมืองเป็นรัฐมนตรีด้วยอยากรู้อ่าเอานามสกุลนะเอาภาษาอังกฤษก็ได้อ่ะฮะแต่ว่าไปเยี่ยมกันด้วยนะพี่ชอบกินข้าวผัดปูอ่ะแพงหน่อยนะฮะนะฮะชามะนาวด้วยตัวอักษรอย
อยากรู้รอเรือรอเรือนามสกุลรอเรือครับพี่น้องที่อยู่บนเอ่ยรอเรือมาพี่น้องอุ้ยโอ้เหรอรอเรือรอเรือห่วยพี่หมายบอกว่าทำไมจะทำอย่างนี้ห่วยพี่หมายบอกจัดการให้หมดเพราะว่าตระกูลดังมากนะฮะตั้งแต่อำเภอตั้งแต่ปลัดลงมาซีไหนก็แล้วแต่นะฮะที่มีส่วนเกี่ยวข้องเอาให้หมดเพราะว่ามีการซิกแซกเล่นแร่แปรธาตุออกไม่เกิน50ไร่ทีละ50 50 50 50แล้วก็ไปออกโฉนดนะฮะนี่คือสมบัติของชาตินะฮะเราก็ชักธงเชียร์พี่หมายในการที่จะเข้าไปดูแลแล้วก็เอาคืนมาเป็นของหลวงแล้วชาวบ้านก็จะได้ทำมาหากินนะฮะโอ้โหเนี่ยรอเรือนะครับนำทุนรอเรือเดี๋ยวไปตามกันไปตามดูเลยนะครับนักการเมืองใหญ่ที่อุบลราชธานีครับอ่ะเชิญก็เป็นเรื่องนึงอีกเรื่องนึงนะครับไปเรื่องข้าวไปตามรายละเอียดเรื่องข้าวกันนิดนึงนะครับทั้งเรื่องของการตรวจสอบข้าวเอาการตรวจสอบข้าวก่อนหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็เป็นประธานคณะกรรมการในการไปตรวจปริมาณข้าวที่อยู่ในสต็อกของรัฐบาลแล้วก็ตรวจคุณภาพด้วยตรวจทั้งปริมาณและคุณภาพนะครับเอาเรื่องคุณภาพก่อนคุณภาพล่าสุดนะครับยังตรวจไม่เสร็จตรวจคุณภาพหมายความว่าข้าวที่มีอยู่ในโกดังเนี่ยแต่ละโกดังเนี่ยมันดีมันเสียยังไงสุ่มตัวอย่างสิมีเชื้อราปนมียังไงไหมอะไรพวกนี้นะครับส่งไปที่อยู่ที่แล็บตอนนี้ยังตรวจไม่เสร็จรอผลจากแล็บนะครับคาดว่าวันที่15กันยายนจึงจะเสร็จนี่ที่สำคัญปัญหาที่พบนี่ท่านเปิดเผยเลยครับหม่อมหลวงปนัดดาบอกว่าหลายโกดังไม่ให้ความร่วมมืออ้าวน่าเห็นไหมเห็นไหมเจอต่อแล้วแม่เออมันเลยทำให้เกิดความล่าช้าครับโกดังเหล่านี้ไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่กองกระสอบข้าวไม่ยอมตั้งให้เจ้าหน้าที่แล้วยังจะย้อนมาที่ผู้ตรวจด้วยว่าผู้ตรวจอยากตรวจเร็วนักก็ให้มาตั้งกระสอบข้าวกันเองผู้ตรวจแต่ละท่านอายุมากๆกันทั้งนั้นครับแต่ว่าผมขอไม่ระบุชื่อโกดังที่เป็นปัญหาเพราะเคยเป็นบทเรียนสำคัญที่ผมเคยโดนมาแล้วแต่อยากจะบอกน้องๆให้ได้เห็นกันว่าเรื่องแบบนี้คงจะมีอะไรที่เป็นนัยยะอยู่อันนี้ผมหลวงปนัดดาให้สัมภาษณ์นะครับท่านบอกเลยมีปัญหาโกดังบางโกดังเนี่ยจริงๆถ้าเกิดว่าสุจริตใจนะให้ตรวจสอบสิใช่ไหมตรวจปริมาณด้วยตรวจคุณภาพด้วยเรื่องปริมาณเนี่ยก็ตรวจไปแล้วรอบหนึ่งเรื่องปริมาณเนี่ยนะครับข้อมูลเบื้องต้นที่ตรวจกันไปเนี่ยยังไม่มีบทสรุปชัดเจนออกมาเขารอทั้งสองอย่างจะได้สรุปทีเดียวแต่เรื่องปริมาณเนี่ยไปแง้มเอามาให้ท่านผู้ชมได้ทราบก็คือข้อมูลจากการประชุมกันของคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐด้วยอันนี้เขาประชุมกันหลายนัดนะครับประชุมกรกฎาคม57ครั้งที่ผ่านมามีการพูดคุยกันสำนักข่าวอิสราเป็นล้วงมาบอกว่าจำนวนข้าวที่ตรวจสอบเนี่ยนะครับเอาปริมาณนะครับปริมาณข้าวคงเหลือในสต็อกของรัฐบาลเนี่ยมีอยู่กี่ล้านตันทราบไหมครับครับ18ล้านตันฮะไอ้ย่ะ18ล้านตันนะครับข้าวสารนะฮะ18ล้านตันและในบรรดาเหล่านี้เนี่ยก็ได้มีการไปสุ่มตรวจสอบไปตรวจสอบตามสต็อกตามอะไรต่างๆเนี่ยในวันที่เขาประชุมแล้วมีรายงานเรื่องนี้เนี่ยยังตรวจไม่เสร็จเพราะฉะนั้นจำนวนข้าวหายไปเท่าไหร่เอาในแง่ปริมาณนะครับหายไปเท่าไหร่ยังสรุปไม่ได้ยังสรุปไม่ได้นะครับแต่เท่าที่ไปตรวจสอบตอนนั้นเนี่ยพบว่ามีหลายโกดังเหมือนกันที่สภาพกายภาพของข้าวเนี่ยมันผิดปกติบ้างบางโกดังมีหายไปบ้างไอ้ที่เราเห็นที่โกดังที่ปทุมธานีจำได้ใช่ไหมฮะนั่งร้านนั่งร้านไอ้ที่ด้านนอกเป็นกระสอบแต่ด้านในเป็นนั่งร้านอันนั้นคือตัวอย่างหนึ่งนะครับ18ล้านตันข้าวในสต็อกตามบัญชีนะครับอันเนี้ยเป็นปัญหาหนึ่งและมันนำมาซึ่งอีกปัญหาหนึ่งที่จะเล่าต่อไปนี้ก็คือราคาข้าวในปัจจุบันนี้ราคาข้าวในปัจจุบันนี้ราคาตกลงมานะครับพี่น้องชาวนาก็กำลังเดือดร้อนเพราะว่าข้าวนาปรังเนี่ยก็กำลังออกมาราคาข้าวก็ขายได้ในราคาถูกประเด็นปัญหาก็คือมีการไปสอบถามกันโดยเฉพาะท่านรัฐมนตรีเกษตรคนใหม่นะครับคุณปีติพงษ์พึ่งบุญณอยุธยาเนี่ยปรึกษาหารือกับข้าราชการกระทรวงเกษตรเลย บอกว่าเนี่ยไปดูซิทำไมราคาข้าวราคายางมันตกเพราะเป็นห่วงเกษตรกรไงครับ ให้ไปสอบมาให้ละเอียดทำกันบ้านมาให้เรียบร้อยจะได้เอามาประกอบการกำหนดกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยระยะยาวด้วย แต่ข้อมูลจากวงในของคนในวงการข้าวเนี่ยเขาบอกว่าปัญหาตอนนี้ก็คือต้องเข้าใจก่อนว่าราคาข้าวบ้านเราเนี่ยมันกำหนดจากตลาดโลกที่ชาวนาเอาข้าวไปขายโรงสีเนี่ยโรงสีเอาข้าวไปไหนโรงสีเขาก็สี
แล้วเขาก็จะขายข้าวให้กับผู้ส่งออกครับแต่ธรรมชาติก็คือผู้ส่งออกเนี่ยจะเป็นคนไปหาออเดอร์มาจากต่างประเทศก่อนไปหาออเดอร์มาจากจีนจากเวียดจากอินเดียไปไอ้จากอินเดียเนี่ยเป็นผู้ส่งออกจากจีนจากแอฟริกาใต้จากแอฟริกาได้ออเดอร์แล้วเนี่ยจึงมาหาข้าวในประเทศครับคือต้องไปประมูลไปสู้ราคาก่อนว่าทางโน้นเขาอยากจะซื้อข้าวได้ที่ราคากี่เหรียญสมมติว่า420เหรียญต่อตันทางนี้ก็จะคิดแล้วผู้ส่งออก420เหรียญต่อตันเราสู้ได้ไหมเราหาข้าวในประเทศเราได้ไหมถ้าพอได้ประสานคุยกับโรงสีดูราคาเท่าไหร่เช็คได้สู้ราคาได้ออเดอร์มาปุ๊บก็จะเอาออเดอร์เนี่ยมาซื้อข้าวจากโรงสีโรงสีก็จะรู้ราคาคือระบบกลไกมันทำงานกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยนะครับปรากฏว่า1การส่งออกไปที่แอฟริกาเนี่ยมันมีปัญหาเรือไม่มีเรือไปส่งอีโบลากลัวอีโบลาเพราะฉะนั้นข้าวมันเลยตกค้างอยู่ในโกดังไม่มีการเอาข้าวไปลงเรือเพื่อจะส่งออกครับเพราะฉะนั้นข้าวมันอยู่ในโกดังโรงสีก็ไม่มีแรงจูงใจที่จะไปซื้อจากชาวนามาเพิ่มเพราะมันมีข้าวอยู่ในโกดังเยอะอันนี้อันที่1นะครับและอันที่2อีกข้าวในโกดังของรัฐบาลเนี่ยยังเหลืออีกบานเลยครับผู้ส่งออกบางรายเนี่ยก็อาจจะกะเก่งว่ารอซื้อข้าวโกดังรัฐบาลอันนี้อันที่2อันที่3ตอนนี้ข้าวเนี่ยมันมีความชื้นสูงเพราะว่ามีฝนมีอะไรชาวนาที่เอาไปขายเนี่ยขายไม่ได้ราคาตามที่เขาประกาศไว้เพราะต้องหักความชื้นถูกหักความชื้นเยอะอันนี้ก็เป็นเหตุที่ทำให้ข้าวที่ชาวนาได้รับราคาข้าวเนี่ยนะครับมันตกต่ำอันนี้เหตุเบื้องต้นนะครับแต่ก็จะมีการไปตรวจสอบเพิ่มเติมอีกว่าบรรในบรรดากลไกตลาดที่มันมีปัญหาอยู่ตอนนี้มันเกิดขึ้นมันมีใครพยายามที่จะไปกดราคาชาวนาเกินกว่ากลไกที่มันเป็นอยู่จริงๆหรือเปล่ามีใครพยายามรับน้องรัฐบาลหรือเปล่าพูดง่ายๆอันนี้ก็จะไปตรวจสอบนะครับแล้วก็จะดูว่าจะช่วยชาวนาได้ยังไงบ้างคือก่อนหน้านี้ทางรัฐบาลชุดนี้และคสช.เนี่ยคสช.เนี่ยนโยบายช่วยชาวนาที่ออกไปแล้วก็คือเรื่องลดต้นทุนจำได้ใช่ไหมฮะลดต้นทุนประมาณหลายร้อยบาทอ่ะต่อไร่เรื่องค่ายาปุ๋ยค่ายาค่าอะไรพวกนั้นรถถุงรถไถอะไรเงี้ยเรื่องข้าวก็จะช่วยแบบนั้นเบื้องต้นส่วนเรื่องของการแทรกแซงราคาเนี่ยนโยบายเนี่ยยังไม่ชัดเจนว่าจะทำยังไงเพราะฉะนั้นก็รอมีรัฐบาลเนี่ยล่าสุดก็รัฐมนตรีก็ได้เรียกข้าราชการมาคุยแล้วว่าจะเอาอย่างไรนะครับอันนี้เรื่องข้าวพี่เพิ่มเติมเรื่องข้าวนิดนึงนะฮะเพราะว่าที่กรมค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นะฮะเขาบอกว่าวันที่12กันยายนนี้ถ้าหากว่าใครต้องการที่จะประมูลข้าวในสต็อกของรัฐบาลครั้งที่2นะฮะปริมาณ 139,675 ตันก็จะมีข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น2ข้าวเหนียวขาว 10% ข้าวท่อนหอมมะลิปลายข้าวหอมมะลิปลายข้าวปทุมธานีปลายข้าวเหนียว A1 และปลายข้าวขาว A1 เลิศนะครับในโครงการนาปี 54/55 นาปลัง 55/56 รอบ1และรอบ2และ 56/57 จะเอาแบบรายคลังหรือแบบรายกองก็ได้นะครับก็ขอให้ไปยื่นซองในวันที่12กันยายนเวลา 8:30 น.ถึง 11:00 น.และจะมีการเปิดซองในวันเดียวกันเวลา 13:30 น.ที่ห้องอเนกประสงค์ชั้น3อาคารปฏิบัติการ5ชั้นกรมค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เชิญได้นะครับแต่ว่ามันไม่มีข้าวขาว 5% นะเพราะว่ายังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบอยู่ข้าวขาว 5% จะไม่มีในการประมูลครั้งนี้ครับฮะคือข้าวส่วนใหญ่ก็เป็นข้าวขาว 5% น่ะที่อยู่ในโกดังนะครับหมดเวลาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันที่ส่งเราไม่ได้ส่งหลวงลุงกำนันนะทันมั้ยมีรายละเอียดนะครับมีบางประเด็นที่หลวงลุงกำนันให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนไปถามเนี่ยนะครับครับเรื่องการบวชของท่านท่านก็บอกว่าท่านบวชเนี่ยก็เพื่อที่จะปฏิบัติธรรมจริงๆเพื่อต้องการดับทุกข์ในใจตัวเองเพราะใจเนี่ยยังมีความทุกข์อยู่ใจไม่มีความสงบก็เลยมาบวชบวชแล้วตั้งใจศึกษาเรื่องปฏิบัติธรรมจริงๆและช่วงนี้ก็ได้มีโครงการที่จะเปิดให้ชักเชิญชวนบรรดาพี่น้องเนี่ยนะครับครับให้ร่วมมาบวชบวชใหญ่ๆโครงการใหญ่ๆก็คือบวชเพื่อบำเพ็ญธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแต่มาบวชเนี่ยให้ใจเนี่ยมาบวชจริงๆเพราะว่าการบวชเนี่ยจะเป็นการบวชแบบเพื่อปฏิบัติธรรมจริงๆเลยอ่ะมีท้องฟ้าเป็นหลังคามีต้นไม้เป็นกำแพงพระอุโบสถที่จะบวชเนี่ยนะครับที่สวนโมกเพราะฉะนั้นได้สัมผัสกับธรรมชาติจริงๆแล้วก็จะมีโครงการปฏิบัติธรรมหลายรุ่นนะครับในรายละเอียดแต่สุดท้ายเนี่ยนักข่าวก็ไปถามเรื่องการเมืองนักข่าวถามว่าจะเชิญชวนนักการเมืองมาบวชบ้างหรือไม่พระสุเทพกล่าวว่านักการเมืองบวชบ้างก็ดี
ิเลสจะได้น้อยลงครับประเทศจะได้วุ่นวายน้อยลงอันนี้อาตมาไม่ได้พูดถึงพรรคไหนนะแต่พูดแบบพระพูด นักข่าวถามนำท่านก็เลยตอบ เอาละครับทั้งหมดนี้คือฟ้าวันใหม่เช้านี้ครับก็เดี๋ยวติดตามฟ้าวันใหม่ช่วงต่อไปครับฮะคุณวิทยเย็นมุตมาระแล้วก็พี่ถนอมอ่อนเกียรติพลนะครับครับวันนี้ผมประชาไทยวงเล็บเบิ้มแล้วก็น้องสันติสุขและทีมงานทุกคนขอบพระคุณทุกท่านลาไปก่อนพบกันใหม่6 โมงเช้าวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ